ข่าวปลอมที่ในเอเชียเนี่ยมันจะต้องมีความหวือหวานิดนึงนะอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาจะมีอะไรเรื่องนักวิชาการทดลองอันยุ่งอย่างนี้ของเอเชียเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่หวือหวานิดนึงอันนี้เขาบอกว่าหลังฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันจะลดต่ําและเป็นช่วงนั้นเนี่ยจะเสี่ยงติดโควิดที่สุดเลยนะครับเนี่ยเขาอ้างว่านะหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเนี่ยร่างกายจะผลิตแอนติบอดีต้านทานโรคต้านทานไวรัสโควิด19เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอที่สุดนะครับและจะกลับมาปกติเนี่ยหลังจากรับวัคซีนเข็มที่สองไปแล้ว14 วันอันนี้ก็ดู3-4 วันก็คือเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันเต็มที่แล้วนั่นเองเขาอันบนีอ้กวเ่คายรไดะ้หว่ายงินี้อันนี้นเคะยได้ยินเคยได้เคยิยนได้ยินใช่ไหมเป็นเวอร์ชั่นไทยด้วยอ๋อใช่ไหมว่าแล้วเชียวเขาเลยบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าหลังฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยพอครบ14 วันแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะเพิ่มจากเดิม100-200 เท่าเลยอันนี้ก็โอเคนะก็ดีอยู่แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยที่ระหว่างฉีดเข็ม1จนถึง12อ่ะ14 วันหลังเข็ม2เนี่ยคือประมาณเดือนครึ่งเนี่ยเขาบอกว่าห้ามออกจากบ้านเพราะถ้าออกไปเนี่ยติดเชื้อแน่นอนเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราตอนนั้นต่ำมากอ่อนแอมากนะฮะกลายเป็นว่าเป็นการข้ออ้างเลยขอลางานได้เลยนะถ้ามันจริงไปเนี่ยหายไปเลยฮะเดือนครึ่งนะซึ่งก็เลยต้องไปถามพวกนักวิชาการในไต้หวันเหมือนกันเขาแชร์ที่ไต้หวันคนแรกเหมยเชียงนะเป็นนักวิจัยสถาบันชีวการแพทย์ของมหาลัยอะคาเดเมียซินิก้านะเป็นมหาลัยดังของไต้หวันเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ได้อ่อนแอระหว่างการผลิตแอนติบอดีจากวัคซีนตามที่กล่าวอ้างนะส่วนอีกคนเชี่ยวหนันชางนะเป็นประธานสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งไต้หวันครับอธิบายว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานตลอดเวลาฮะในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับโรคหลากหลายชนิดนะครับแต่ระบบภูมิกันที่สามารถสร้างแอนติบอดีป้องกันโรคชนิดต่างๆได้พร้อมกันนะครับก็คือไม่จะเป็นว่าเราฉีดวัคซีนโควิด19แล้วเนี่ยความสามารถในการป้องกันโรคอื่นเนี่ยมันจะหายไปนะไม่เกี่ยวนะมันก็ทำงานต่อเนื่องไปนะฮะไม่จะเป็นว่าช่วงนี้ทำงานหรือหยุดมันก็ทำงานตอนให้เรานอนหลับมันก็ยังทำงานอยู่นะการต่อโรคต่อสู้กับโรคชนิดหนึ่งไม่ทำให้ระบบภูมิกันอ่อนแอต่อโรคอื่นอย่างที่บอกนะและการฉีดวัคซีนไม่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันลดประสิทธิภาพลงด้วยนะครับอย่างที่บอกนี่ก็ชัดเจนครับยกเว้นแต่ก็มีกรณีที่ยกเว้นเหมือนกันนะในกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากการป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งแล้วคือมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่ก่อนแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยส่งผลให้การติดเชื้อโรคอื่นในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นได้นะครับและเป็นภาวะที่อันตรายอย่างมากนะเขาถึงจะลงให้คนที่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันหรือโรคเกี่ยวระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างมากเลยนะส่วนผลข้างเคียงต่างๆเช่นการไข้หรือการปวดศีรษะเนี่ยไม่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่อย่างใดนะครับตัวที่อ้างว่าฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้น100-200 เท่าเนี่ยหลังจาก14 วันจากเข็มคอร์สองนะก็เป็นการกล่าวอ้างที่พิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยแอนติบอดีจากโควิด19เนี่ยไม่มีเลยนะพอมันไม่มีเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะเทียบยังไงนะคือถ้ามันมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็สามารถเทียบเป็นอัตราส่วนได้แต่พอมันไม่มีเลยจากศูนย์เนี่ยก็เลยสั่งบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันกี่เท่ากันแน่นะครับซึ่งถ้าเกิดเอาการสำรวจของไฟเซอร์นะเขาบอกผู้รับวัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์เนี่ยหลังจากรับวัคซีนโดสที่2เป็นมา14 วันแล้วแอนติบอดีของผู้รับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยสูงกว่าคนที่หายป่วย4 เท่าอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบสมัยอู่ฮั่นเหมือนกันก็คือคนหายป่วยแล้วมีภูมิธรรมชาติไปเทียบกับของคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสองไปแล้ว14 วันภูมิจากไฟเซอร์เนี่ยสูงกว่า4 เท่าแต่ถ้าไปเทียบตอนนี้ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าโอไมครอนเนี่ยเรียกว่าหลบภูมิได้ดีมากจริงๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่มีค่ามาตรฐานนะสำหรับปริมาณแอนติบอดีที่เหมาะสมในการป้องกันโควิด19คือเรายังไม่รู้ว่าถ้าไปตรวจแล้วเนี่ยแอนติบอดีระดับไหนมันถึงจะเพียงพอจากการติดเชื้อนะดังนั้นการเอาแอนติบอดีที่ได้จากการฉีดวัคซีนแต่ละยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะหลายคนก็มาดราม่ากันว่าฉีดยี่ห้อนี้แล้วผมไม่เห็นจะขึ้นเลยนะฮะแล้วมาดราม่ากันเนี่ยด้อยค่าวัคซีนเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะตอนนี้สิ่งที่คนเขาให้ความสำคัญเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าภูมิคุ้มกันระดับแอนติบอดีแล้วเขาไปดูภูมิกันระดับเซลล์นะก็คือเซลล์ความทรงจำที่อยู่ในความสามารถในการทรงจำที่อยู่ในเซลล์ T และเซลล์ B นั่นเองซึ่งถ้าเกิดต่อให้เราไม่มีแอนติบอดีเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดความทรงเซลล์ความทรงจำเหล่านี้มีการทำงานที่ดีพอเราติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างแอนติบอดี
ขึ้นมาเองในภายหลังเขาก็คือเน้นให้สร้างวัคซีนรุ่นใหม่ที่มันทำให้ความทรงจำต่อเชื้อเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองเรียกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับเซลล์นะเขาเน้นตรงนี้มากกว่านะครับมากกว่าระดับแอนติบอดีนะ